สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลาของสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ในวันแรกของสัปดาห์กันแล้วนะครับและวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆมากมายหลากหลายแนวครับแน่นอนเรามีมาฝากกันเพียบครับไม่เสียเวลานะครับไปที่คอนเสิร์ตแรกกันเลยครับกับคอนเสิร์ตใหญ่ของศิลปินหนุ่มหล่อมาสเตอร์โกอินเตอร์ฮิวโก้จุลจักรจักรพงษ์อย่างฮิวโก้อันเดอร์ซิตี้ไลท์ครับได้การตอบรับเป็นที่สนใจจากแฟนๆเพลงที่ชื่นชอบในแนวเพลงที่เป็นเอกลักษณ์และศิลปินเจ้าของคอนเสิร์ตเป็นอย่างมากจนทำให้บัตรถูกจับจองเต็มทั้ง2รอบการแสดงทั้งวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมาเลยนะคะสำหรับคอนเสิร์ตครั้งที่2ของนักร้องนักดนตรีมาสเตอร์สุดจิ๊ดโกอินเตอร์ฮิวโก้จุลจักรจักรพงษ์ในฮิวโก้อันเดอร์ซิตี้ไลท์ที่ก็เต็มไปด้วยเพลงฮิตเพลงดังที่คนรักฮิวโก้ร้องและรู้จักกันไปมอบความสุขผ่านเสียงเพลงเสียงดนตรีให้หายคิดถึงกันเพียบเกือบ30บทเพลงเลยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงจากอัลบั้มล่าสุด Deep in the Long Glass อย่าง Night Shift และอีกหลายๆบทเพลงก่อนจะขึ้นเวทีร่วมกันกับเหล่าศิลปินรับเชิญบนเวทีคอนเสิร์ตของตัวเองในเพลงต่างๆทั้งเพลงดังสร้างชื่อจากอัลบั้ม Go Inter อัลบั้มแรก On Team Lilithian เมื่อปี2554อย่าง99 Problem กับนักร้องนักแสดงหนุ่มเซิร์นหนึ่งในศิลปินรับเชิญอย่างเป้อารักหรือจะเป็นการขึ้นเวทีร่วมกันกับนักร้องสาวที่มีน้ำเสียงและสไตล์การแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งก็ต่างคุ้นเคยกันดีเพราะเคยร่วมงานกันมาแล้วในหลายๆเวทีตามีกับเพลงจังหวะสนุกๆ Ring of Fire รวมถึงเพื่อนๆอดีตสมาชิกวงสิบล้อที่ไปร่วมมอบความสุขสร้างสีสันให้แฟนๆได้รำลึกถึงความหลังกันอีกครั้งหลังเพิ่งร่วมงานกันเมื่อปลายปีก่อนบนเวทีคอนเสิร์ต Rock and Roll Comeback ในเพลงที่เคยโด่งดังสุดๆในยุคนั้นทั้งมนรักสิบล้อหรือจะเป็นเพลงช้าๆโดนใจใครหลายๆคนอย่างความลับในใจเพลงนี้ขยับรุ่นขึ้นไปอีกนิดนะครับกับคอนเสิร์ตใหญ่ 90s Concert First อัลบั้มกำเนิดอินดี้รุ่นพี่ออกเทปที่รวมศิลปินอินดี้ที่โด่งดังในยุค90ไว้มากมายครับคนทัพศิลปินนักร้องนักดนตรีที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุค90หรือเมื่อช่วงปี1990ถึง1999ยุคที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเพลงอินดี้ไปร้องไปเล่นเอาใจสาวกและผู้ที่ชื่นชอบฟังเพลงอินดี้ให้ได้ฟังได้ย้อนวันๆกันแบบเต็มอิ่มจุใจถึง19วงกว่า50ชีวิตท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองใน 90s Concert First Album กำเนิดอินดี้รุ่นพี่ออกเทปซึ่งพวกเขาก็ไม่พลาดที่จะขนเพลงฮิตเพลงดังถึงกว่า50บทเพลงไปโชว์น้ำเสียงให้ได้ฟังกันแบบสดๆตลอดคอนเสิร์ตเกือบ5ชั่วโมงเลยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นศิลปินหญิงมาเทสุกัญญามิเกลกับเพลงดังจากอัลบั้มที่2 Wet Time Story เมื่อปี1995ดีๆกันไว้หรือจะเป็นเพลงดังในปีเดียวกันจากนักร้องเสียงทรงพลังอู่ธนาธรอย่างร่ำลาร้องเสียงนุ่มฟอร์ดศพชัยไกรยูนเสนที่มาพร้อมเพลงรักสุดโรแมนติกกราบใดจากอัลบั้มถามรักเธอจนเจอฟอร์ดปี1995เช่นกันเพลงรักหวานหวานแค่ได้พบเธอจากวง POP ศิลปินร็อกรุ่นใหญ่ป้างนครินทร์กิ่งศักดิ์ที่ไปร้องไปโชว์น้ำเสียงในเพลงดังจากอัลบั้มไข่ป้างเมื่อปี1994อย่างสบายดีเพลงนี้รวมถึงศิลปินวงอัลเทอร์เนทีฟร็อกรุ่นแรกขวัญใจเด็กแนวทั้งหลายโมเดิร์นด็อกที่ไประเบิดความมันให้แฟนๆได้โยกได้โดดกันแบบไม่กลัวเหนื่อยในบุษบาเพลงนี้ค่ะและอีกเพียบเลยล่ะค่ะเอาใจแฟนเพลงรุ่นใหญ่กันบ้างนะครับกับคอนเสิร์ตเพลงลูกกรุงสุดอลังการกล่อมกรุง2ครับสมกับที่ได้รับการยกให้เป็นคอนเสิร์ตเพลงลูกกรุงที่ยิ่งใหญ่หรูหราตระการตาที่สุดเลยนะคะสำหรับคอนเสิร์ตกล่อมกรุง2ที่ครั้งนี้มาแบบเป็นคู่4คู่ทั้งคู่ขวัญระดับตำนานของวงการเพลงลูกกรุง2ศิลปินแห่งชาติสุเทพวงศ์กำแหงกับสวลีภกาพันธ์ร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานธานีอินทรเทพและรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสคู่นักร้อง
เสียงดีลุกดีเศรษฐาศิระฉายากับศรีสไลด์สุชาติวุฒิและคู่ขวัญต่างวัยศิลปินแห่งชาติชรินทร์นันทนาคอนกับอรวีสัจจานนท์กับครั้งแรกบนเวทีคอนเสิร์ตกล่อมกรุงก็ไม่ได้มีเพียงเพลงคู่หวานๆเท่านั้นนะคะเพราะแต่ละท่านก็ยังขนเพลงดังเพลงอมตะของตัวเองไปร้องให้แฟนเพลงได้ฟังอีกมากมายเกือบ40บทเพลงตลอดคอนเสิร์ตกว่า3ชั่วโมงเลยล่ะค่ะเรียกว่าอิ่มทั้งบทเพลงแถมยังได้บุญด้วยเพราะรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้สภากาชาดไทยค่ะได้เวลาที่หลายๆคนรอลุ้นกันอยู่แล้วนะครับกับรายชื่อคุณผู้ชมที่โชคดีจากการร่วมสนุกของสัปดาห์ก่อนครับ คุณผู้ชมที่ไม่มีรายชื่อไม่เป็นไรนะครับเรายังมีคำถามครั้งใหม่ประจำสัปดาห์นี้มาให้ร่วมสนุกกันเช่นเคยครับคอนเสิร์ต90 Concert First Album กำเนิดอินดี้รุ่นพี่ออกเทปมีศิลปินยุค90ไปขึ้นเวทีทั้งหมดกี่วงทราบคำตอบแล้วก็รีบๆส่งกันเข้ามานะคะเรามีของรางวัลที่น่าจับจองเป็นเจ้าของรออยู่เพียบเลยล่ะค่ะเวลาของสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ในวันนี้หมดลงอีกแล้วคงต้องขอลากันไปก่อนครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมดีๆแบบนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ